สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่19เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์ทัศนะซึ่งเขียนโดยคุณชัชรินชัยวัฒน์จากทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่ามาตรฐานที่ควรยึดมัน่นแล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจเริ่มต้นอย่างนี้ครับถ้าหากว่ายังไม่ได้ถึงขั้นพระอรหันเนี่ยนะครับไม่ว่าใครๆก็เถอครับ ย่อมมิอาจจะเพอร์เฟกต์สเปกเชนิสต์หรือย่อมมิอาจสมบูรณ์แบบไปด้วยกันทั้งสิน้นย่อมหลุดบ้างเลอะบ้างเข้ารกเข้าพงออกอ่าวออกทะเลไปตามมีตามเกิดหรือว่าตามธรรมชาตินั่นแหละครับที่ยังคงมีการปรุงแต่งอันก่อให้เกิดความชอบความไม่ชอบความเกลียดความรักความเห็นควรด้วยไม่เห็นควรด้วยจนสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีอันต้องด้วนไปด้วนมากันไปตามสภาพน,นะครับ แต่ก็แปลกนะครับที่ใครต่อใครออกจากกระเฮียนกระหือหรือซะเหลือลเกินในการเปิดเผยตัวตนของตนให้เป็นที่รับรู้รับทราบกันในบรรดาลโลกโซเชียลเดียทั้งหลายคือจะไปไหนมาไหนจะกินอะไรไม่กินอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นอันต้องนํามาเปิดเผยนํามาแพร่กระจายนํามาเซลฟี่กันให้เห็นแบบจัดจ้าคาตาในประเภท Facebook Twitter Instagram อะไรประมาณนั้นแหะครับด้วยเหตุนี้แหละครับ ความไม่เพอร์เฟกหรือว่าความเลอะเลอะเทอะๆ,ๆความดีมัง่งไม่ดีมัง่งไปจนแม้แต่ความชั่วช้าความไม่สมประกอบของตัวเองเนี่ยมันก็เลยกลายไปที่รับรู้รับทราบต่อผู้คนนับล้านคนหรือต่อแทบจะทั่วทั้งโลกไปโดยปริยายานะครับท,ทั้งๆที่ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยอะไรที่มันไม่เข้าท่าไม่สมบูรณ์แบบในตัวของตัวเองมันคงไม่ถูกนําไปโพธนาให้กลายเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นข่าวกราวก่อให้เกิดความชอบความชังความรัก ความเกลียดขึ้นมาโดยใช่เหตุนะครับเย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องความสมบูรณ์แบบความ p e r ร์เฟ s p e สเปคชันิสชนิดที่ไม่มีอะไรหลุดอะไรเลอะเอาเลยแม้แต่น้อยเนี่ยมันจะมีจริงไม่มีจริงเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของใครของมันไปตามสภาพนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับนักคิดนักปราชญ์ชาวกรีกเมื่อหลายต่อหลายพันปีที่แล้วเนี่ยอย่างปรมาจารย์เพลโตท่านก็เคยตั้งสมมติฐาน ข้อสันนิษฐานเอาไว้นั่นแหละครับว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้น่าจะดำรงคงอยู่แบบที่ถูกเรียกขันในนามโลกแห่งแม่พิมพ์สมบูรณ์แบบอาจเป็นสิ่งที่แฝงฝังอยู่ภายในจิตสำนึกจิตไร้สำนึกของมนุษย์มนาโดยทั่วไปส่งผลให้เกิดมาตรฐานในแบบหนึ่งแบบใดที่ถูกนำไปลอกแบบเรียนแบบจนกลายรูปกลายร่างไปเป็นตัวบทกฎหมายเป็นระบบการปกครอง เป็นประเพณีวัฒนธรรมหรือเป็นหลักศีลหลักธรรมเพื่อหวังจะให้บรรดามนุษย์มนาทั้งมวลเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติภายใต้สันติภาพสันติธรรมไปตลอดชั่วนิจนินรันดร์การหรืออย่างในศาสนาพุทธของเรา,เราท่านๆเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีคําตอบคําอธิบายโดยพระพุทธวจนะโดยคําพูดคําจาของพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าเองหรือซ้ำว่า ด้วยเรื่องของธรรมชาติที่อยู่เหนือไปจากการปรุงแต่งหรือโดยคําพูดที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่มีใครทําไม่มีอะไรปรุงแต่งนั้นมีอยู่เพราะถ้าไม่มีธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่มีใครทําไม่มีอะไรปรุงแต่งความพ้นไปจากธรรมชาติที่เกิดที่เป็นที่มีใครทําที่มีอะไรปรุงแต่งก็ย่อมปรากฏไม่ได้แต่เพราะเหตุที่มีธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่มีใครทํา ไม่มีอะไรปรุงแต่งนั่นเองความพ้นไปจากธรรมชาติที่เกิดที่เป็นที่มีใครทําที่มีอะไรปรุงแต่งจึงปรากฏขึ้นได้พุทธวัจนะอันนี้แหละครับส่งผลให้บรรดาพระอาหารหันต์จึงอุบัติขึ้นมาในศาสนาพุทธหรือศาสนาต่างๆทั้งหลายแบบรายแล้วรายเล่าคนแล้วคนเล่านั่นแหละความเพียรพยายามค้นหาสแสวงหาธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่ง พยายามหวนกลับไปสู่โลกแห่งแม่พิมพ์สมบูรณ์แบบหรือหวนกลับไปสู่ปรมาตามันตามหลักคิดวิธีคิดของาศาสนาและปรัชญาต่างๆจึงกลายเป็นสิ่งที่ดำเนินสืบเนื่องมาโดยตลอดแม้จะพบบ้างไม่พบมั่งเจอมั่งไม่เจอมั่งหรืออาจต้องรอจนกว่าขอเกิดเป็นสุธีสามสชาติอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่จะว่ากันไปแต่ก็่ด้หละครับภายใต้มาตรฐานของสิ่งที่ว่านี้เนี่ย มันเลยทำให้ความดีความงามและความจริงย่อมเป็นสิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้โดยเด็ดขาดเพราะมันยังพอช่วยให้การอยู่ร่วมกันโดยสันติของบรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายยังพอจะมีช่องมีโอกาสมีความเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าการยึดมั่นอยู่กับมาตรฐานของใครของมันที่รังแต่จะนําไปสู่ความชิบหายวายวอดกันไปข้างหนึ่งอันเป็นไปตามความชอบความชังความเกลียดความรักที่ ต่างก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในความรู้สึกนึกคิดของใครของมันไปตามสภาพอีกทั้งถ้าไม่มีมาตรฐานดังกล่าวแล้วซส์เนี่ยความชุลมุนชุลเกความอุดตลุดวุ่นวายหรือบรรดาความไร้ระเบียบทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความปวดหัวไตหา่าอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้อาจจะส่งผลให้ไม่ว่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงต้องชิบหายกันไปข้างหนึ่งอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงไปเป็นอื่นได้เอาแค่การไปไหนมาไหนกินอะไรไม่กินอะไร ชอบอะไรไม่ชอบอะไรของแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนไปไปมา,มาเนี่ยย่อมสามารถก่อให้เกิดความเปรี้ยวมือเปรี้ยวตีนของฝ่ายตรงข้ามไม่มากก็น้อยนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับแม้ว่าธรรมชาติแห่งการไม่ปรุงแต่งหรือว่าโลกแห่งแม่พิมพ์สมบูรณ์แบบจะมีอยู่ไม่มีอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตามทีแต่การยึดมั่นอยู่กับมาตรฐานของสิ่งที่ว่านี้ย่อมน่าที่จะนํามาซึ่งความสุขความสงบ ความมีสันติภาพสันติธรรมยิ่งกว่าการซิดซิดซตซการกดไลค์กดแชร์ในโลกเสมือนจริงไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่า่ะนะครับ